ในเช้าของวันที่21พฤหัส21ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ขึ้น8ค่ำเดือน3ปีฉลูก็เช้าเช้าก็มาฟังธรรมกันเสียก่อนนะญาติโยมวันนี้จะแสดงไปถึงเรื่องของคำว่านรกกับสวรรค์เดี๋ยวจะแบ่งให้ฟังที่เราพูดถึงเป็นมิติก่อนนรกที่อยู่ในโลกมนุษย์และก็นรกที่อยู่ในภูมิภพของการชดใช้อกุศลวิบากกรรมก็มีการเทียบและก็ได้เห็นตามสภาพของความจริงที่อยู่ในโลกก่อนยังไม่ต้องมากครูบาอาจารย์หรือตมาเองในช่วงที่ยามวัยที่เรายังเป็นเด็กที่กำลังจะโตเราไม่เข้าใจหรอกเรื่องคำว่านรกหรือว่าสวรรค์เราเข้าใจเพียงคำว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นี่คือเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้อยู่รอดจึงเกิดการต่อสู้แก่งแย่งแย่งชิงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้อาตมาก็เริ่มเข้าใจคำว่านรกกับสวรรค์ในเบื้องต้นก่อนแต่ของตมานรกสวรรค์นี่อยู่ที่ความหิวกับความอิ่มอยู่ที่ท้องก่อนไม่ได้อยู่สูงนรกกับสวรรค์อยู่ที่ท้องวันใดเด็กคนนั้นได้กินอิ่มวันนั้นเหมือนขึ้นสวรรค์เพราะความหิวก็เป็นทุกข์และเป็นโรคนะเป็นโรคชนิดเป็นโรคถ้าหิวก็เหมือนกับตกนรกนี่พูดถึงวัยเด็กวัยที่เราอายุ7 8ขวบ9ขวบ10ขวบ11 12อะไรประมาณนี้ไม่เกิน15เข้าใจอย่างนั้นคราวใดได้กินอิ่มก็โอ้ยเหมือนขึ้นสวรรค์รอดตายแล้วยามใดที่หิวและไม่ได้กินตามเวลาผ่านไปวันหนึ่งแล้วไม่ได้กินนั่นก็เหมือนนรกเราจะไม่หยุดในการขนขวายเพื่อหาอาหารมาใส่คำว่ากระเพาะกระเพาะนี่คือนรกและตมาเชื่อว่าญาติโยมก็สัมผัสได้คำนี้เมื่อไรท้องร้องจอกจอกหลายรอบแล้วไม่ได้กินเป็นวันแล้วไม่ได้กินผ่านคืนหนึ่งคืนนั้นเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับต่อให้มีที่นอนดีแค่ไหนก็นอนไม่หลับเพราะเหมือนตกนรกตอนนั้นไม่สบายกายเอาซะเลยพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความหิวนี่ก็เป็นโรคอโลคยาปรมาราภาบุคคลไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแสดงว่าคนนั้นต้องไม่หิวด้วย
คือหิวได้แต่ต้องมีกินแต่ถ้าหิวแล้วไม่มีกินนั่นคือนรกชัดๆเลยใครว่าไม่ใช่แต่มาว่าใช่นรกที่อยู่ในโลกใบนี้และนรกที่เราสัมผัสได้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าปัจจุบันนี้เลยนรกเห็นตามไหมถ้าใครไม่เห็นตามก็ลองอดดูสัก 2-3 วันดีไม่ดีจะเป็นลมเอาแต่ยามใดพอท้องอิ่มปุ๊บนรกหายไปแล้วเป็นสวรรค์หน้าตาก็ไม่อิดโรยกำลังวังชาก็มีมากขึ้นจะลุกจะเดินจะย่างไปไหนก็สบายแข็งแรงนี่คือความเป็นจริงของโลกมนุษย์ในมิติหนึ่งของนรกและก็สวรรค์ที่อยู่ในโลกมนุษย์หลายปีผ่านไปเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่มากขึ้นนรกนี้เปลี่ยนแล้วสวรรค์นี้เปลี่ยนจากหน้าท้องมาอยู่หน้าอกทีนี้โยมฟังแล้วมามีเหตุผลมีมิติในโลกมนุษย์นะใช้ว่าเป็นมิตินรกสวรรค์ก่อนพอเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นนรกก็คือความทุกข์ใจทีนี้เด็กมันไม่ค่อยรู้หรอกความทุกข์ใจเท่าไหร่มันรู้แต่ว่าไม่มีกินฉันก็จะร้องใช้เสียงร้องเป็นกำลังพออาหารอิ่มพอก็เงียบเจ็บก็ร้องสบายก็เงียบเวลาเด็กเจ็บป่วยไข้เห็นไหมก็จะร้องใช้เสียงร้องแทนคำพูดหรือใช้กิริยาแสดงอาการให้เห็นว่าไม่ปกติแล้วนะในชั่วโมงนี้สำหรับเด็กคนนี้กำลังหิวก็ดีกำลังเจ็บป่วยก็ตามนั่นก็เหมือนนรกพอโตเป็นหนุ่มขึ้นมานรกมาอยู่ที่อกทีนี้เริ่มรู้ว่าอะไรคือทุกข์ที่เป็นคำว่าความทุกข์ของชีวิตเริ่มรู้คำว่าความสุขของโลกมนุษย์ของโลกมนุษย์ก่อนที่เราใช้กันเราเริ่มมีคำว่าไม่สมหวังทุกไหมทุกพอสมหวังก็บอกสุขเหมือนสวรรค์พอผิดหวังก็เหมือนตกนรกเริ่มมองเห็นนรกอีกมิติหนึ่งที่อยู่ในโลกมนุษย์ก่อนเราใช้จิตหรือหัวใจเนี่ยมารับรู้ว่านี่คือนรกนี่คือสวรรค์ที่มนุษย์พูดกันเสมอว่านรกอยู่ที่อกสวรรค์อยู่ที่ใจใช่อื่นไกลจิตใจเรานี่เองนรกหรือสวรรค์นี่คือเรื่องจิตนี่คือเรื่องจริงแม้แต่อกุศลจิตเกิดขึ้นก็คือนรกที่อยู่ในจิตใจกุศลจิตเกิดขึ้นก็คือสวรรค์ที่อยู่ในใจนั้นเริ่มสัมผัสอีกมิติคำว่านรกสวรรค์ที่อยู่ในโลกมนุษย์ก่อนที่ยังไม่ตายเนี่ยนะยังเป็นยังหายใจอยู่การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความทุกข์เหมือนนรกไหมล่ะ
งั้นคนไม่รีบตายก็หรอกโยมเพราะไม่อยากจะอยู่แล้วโลกมนุษย์นี้ฉันไม่อยากจะอยู่แล้วก็ฆ่าตัวตายวันนี้ก็มีคนฆ่าตัวตายในโลกใบนี้แล้วก็มีคนร่าเริงหัวเราะชอบอกชอบใจอยากจะอยู่เป็นสักพันปีก็มีแต่บางคนฉันไม่อยากจะมีชีวิตฉันไม่อยากจะอยู่แม้วันเดียวเพราะมันคือนรกที่ฉันอยู่ในใจของฉันมันมืดไปหมดแล้วถ้าพอมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ก็ยังพอว่าเขาคิดจะอยู่ต่อแต่ถ้าเขาไม่เห็นอะไรเป็นแสงสว่างอีกต่อไปในชาตินี้เขาก็คิดว่าอยู่เหมือนตายงั้นตายน่าจะปลดทุกข์ดีกว่านั่นคือนรกชัดๆในโลกมนุษย์ทำให้เขาเห็นแบบนั้นผิดแต่ตอนนี้พูดถึงนรกก่อนแต่ยามใดเราสมหวังเรามีความสุขเราได้สิ่งที่พึงประสงค์เราก็อยากจะอยู่นานๆเดี๋ยวว่าแต่ร้อยปีเลยถ้าร่างกายอยู่ได้พันปีก็น้อยไปแต่ที่จำยอมก็เพราะว่าสังขารมีเวลาจำกัดเพราะเป็นธาตุสี่ต้องคืนเขากลับไปถ้าเป็นของเราเราจะสั่งได้ว่าต้องอยู่อย่างนี้ต้องไม่แก่หน้าต้องไม่เหี่ยวหนังตาต้องไม่ย่นผิวพรรณฉันต้องไม่สุดโทรมลงแต่หาเป็นเช่นดังที่เราจะกำหนดและประสงค์ให้ตามที่เราจะเป็นได้เพราะนั่นคือธาตุสี่เราสั่งเขาไม่ได้ได้แค่ชั่วขณะกตมาจึงยืนยันว่าอายุ16ก็ได้แค่ปีเดียวพออายุ17ก็ได้ปีเดียวก็เลื่อนขั้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอายุ15เป็นสาวลำวงที่เคยได้ยินด้วยก็เลื่อนไปเรื่อยสุดท้ายรำไม่ไหวเหมือนกันนี่เห็นชัดเลยว่านรกโลกมนุษย์ก็อยู่ที่จิตใจเราจะมาจริงไม่อยากจะลงนรกตอนที่ยังไม่ตายก็ดูหน้าตัวเองนั่นแหละเศร้าหมองหรือผ่องใสจิตใจเราจะเริญด้วยกุศลหรืออกุศลมีความสงบสุขหรือมีความวุ่นวายกับทุกข์ใจนี้จะรู้เลยว่าฉันตกนรกทั้งที่ยังไม่ตายนี่คือมิติของมนุษย์หรือฉันขึ้นสวรรค์ทั้งที่ฉันยังไม่ตายแต่มาใช้คำนี้บ่อยแต่มาบอกไงว่าที่นักบุญอยู่ต้องเป็นแดนสวรรค์แต่มาเคยไปอยู่ในป่าก็มาเขียนป้ายว่าแดนสงบทุกคนรู้เลยเข้ามาจะไม่ส่งเสียงอึกกระทึกคึกโครมเป็นที่สำหรับบำเพ็ญธรรมไม่ใช่เป็นที่ขนองมือขนองเท้าขนองวาจาหรือเอาเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องมาสร้างเหตุให้เกิดเรื่องหรือนำเรื่องวุ่นวายเข้ามาให้เกิดทุกข์
ไม่เอาสติเป็นเครื่องกั้นปัญญาเป็นผู้ตื่นรู้จิตเป็นผู้กำหนดรู้นรกไปทางไหนทางจิตจรไงเล่นไปด้วยอียบท4ก็ได้นั่งยืนเดินนอนไปได้หมดนรกสวรรค์เป็นไงใจเราเวลาโกรธขึ้นนรกหรือใครว่าความโกรธนี่คือสวรรค์งั้นก็คงไม่เผาบ้านเผาเมืองกันหรอกคงไม่หยิบอาวุธสาตรามาฆ่ากันคงไม่พูดเสร็จเขาเรียกอะไรพูดให้มันเกิดเรื่องราวขึ้นมาไม่เอาไฟสุมสวงนั่นคือนรกโยมเคยเจอไฟสุมสวงไหมนั่นแหละเฉพาะโยมเลยล่ะโกรธไม่เลิกพยาบาทไม่หยุดไอ้นี่เส้นทางนี่นรกจริงๆทั้งที่ยังไม่ตายนะแต่มาเริ่มเข้าใจว่าโอ้พอโตขึ้นมานรกไม่ได้อยู่ที่หน้าท้องใช่แล้วไม่ได้เลื่อนมาอยู่ที่หน้าอกแทนทีนี้จิตใจพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกนรกสวรรค์นี้เลื่อนอีกแล้วมาอยู่ที่สติปัญญาทีนี้สูงขึ้นมาแล้วจากหน้าท้องเป็นหน้าอกนี่ขึ้นมาอยู่หน้าผากเลยทีนี้ก็คือเรื่องของปัญญาอันเข้าไปรู้ในเรื่องของสัจธรรมชีวิตรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมคือการกระทำแล้วก็นำผลไปสู่ภูมิภพของนรกจริงๆทีนี้เพราะทุกคนมีคำว่าหลังความตายก็ต้องย้อนรอยไปว่าเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่สร้างกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้างการแสวงหาครั้งมีชีวิตอยู่ได้เบียดเบียนใครบ้างได้ไปทำลายใครบ้างเขาวัดผลกันตรงนี้ยามเป็นมนุษย์ได้แสวงหาอริยทรัพย์อันเป็นทานศีลภาวนาหรือไม่พอหมดเวลานรกสวรรค์ที่พูดมาทั้งสองแบบความหิวที่บอกเป็นนรกที่อยู่หน้าท้องความทุกข์ที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ที่ยังไม่ตายว่าเป็นนรกพอหลังความตายนรกไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแล้วนรกเขามีภูมิของเขาอยู่จึงบอกนรกนี้มีให้สำหรับผู้ที่สร้างบาปเท่านั้นแล้วก็สวรรค์ก็มีไว้สำหรับผู้ที่สร้างกุศลกรรมดีเท่านั้นจะมามั่วชั่วไม่ได้แยกให้ชัดกุศลกรรมนำสู่ความสุขอกุศลกรรมนำสู่ความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขติภูมิกับสุขติภูมิจนถึงโลกันตะมหานรกนี่คล้ายๆกับถ้ามาเทียบกับมนุษย์โลกคล้ายๆกับคุกมืดที่ถูกจองจำโดยเฉพาะหนักหนาสาหัสสากัน
ไม่รู้ยาวนานเท่าไหร่ภพภูมิชาติที่บอกไม่เห็นฟ้าไม่เห็นตะวันไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นแสงรู้แต่เรื่องของกรรมต้องชดใช้ใครที่ท้าฟ้าท้าดินท้ากฎกรรมระวังว่าโลกันตะมหานรกมีสำหรับจิตของผู้ที่เคยปรามาสว่าเวรกรรมไม่มีบาปกรรมทำฉันไม่ได้ใช้ตัวตนนี้ทำความชั่วแบบไม่สนใจชีวิตใครบุคคลที่อันตรายที่สุดที่สร้างบาปมากที่สุดโลกันตะมหานรกจะมีสำหรับบุคคลเหล่านี้ถ้าเป็นทางโลกบอกคดีหนักๆฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระผู้ทรงศีลทำลายเบียดเบียนผู้ที่ไม่ทำลายทำร้ายตอบและมีพระคุณผิดเรื่องในพระศาสนาแอบอ้างไปทำมาหากินเพื่อโกบโกยอันเป็นทรัพย์สินค้าขายเอาศาสนาไปหากินที่ผิดจากศีลธรรมหนักตัดเศียรพระไปขายน่ากลัวทั้งหมดน่ากลัวหรือทำบาปซ้ำๆย้ำๆไม่มีมโนธรรมไร้จิตสำนึกโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์มนาเต็มๆเลยก็ถึงเวลาโลกันตะมหานรกความทุกข์ที่มนุษย์มีอยู่ที่บอกนรกไม่ได้เสี้ยวเลยไม่ได้เสี้ยวแห่งคำว่าทุกข์ที่เป็นคำว่าทุกขติภูมิต่างกันนะที่เราเรียกว่าทุกข์ของโลกมนุษย์เรานั่นเรียกนั่นทุกขติภูมิของเราจะทุกข์ยังไงยังอยู่ในโลกมนุษย์นะแต่นั่นเป็นทุกขติภูมิทีนี้ยาวเลยตะวันไม่ส่งแสงมืดมืดมนอนธการอันธการเลนะจิตที่มืดบอดต่อมาจึงใช้ว่าใจมืดไม่เห็นธรรมใจดำไม่เห็นใครประโยคนี้ไปเถอะโลกันตะมหานรกจากนั้นก็คือความวิบัติของสัตว์ที่ได้สร้างบาปในนรกภูมิน้อยใหญ่แล้วแต่ที่จะอยู่ในนรกขุมไหนตามเหตุแต่เวรบาปกรรมที่ทำไว้วันนี้ตมาไม่ต้องไปตกนรกหรอกทำไมพอรู้แล้วเราไปเข้าใจว่าฉันต้องตายก่อนแล้วถึงจะรู้นั่นเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แสดงว่าคุณไม่คำนวณอนาคตและมองอนาคตอันใกล้อันไกลไม่เห็นจึงไปเสว่าอนาคตไม่มีหลายคนจึงไปเสว่านรกสวรรค์ไม่มีบาปกรรมไม่มีผลเข้าใจว่าดำรงอยู่แค่ตนกับปัจจุบันผิดนั่นเป็นมิจฉาของเราไม่ใช่หนทางที่ถูกต้อง
ถ้าอาตมาไม่ลงลึกถึงจุดนี้อาตมาอยู่ไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกเพราะจิตที่เราเริ่มบำเพ็ญแสวงหาสัจธรรมความจริงของชีวิตเริ่มค้นคว้าจิตวิญญาณแห่งการเข้าฌานแห่งการเจริญวิปัสสนาจากชั่วโมงเป็นวันจากหลายวันเป็นอาทิตย์จากหลายอาทิตย์เป็นเดือนจากหลายเดือนเป็นปีจากหลายปีนับเป็นสิบสิบปีและนับเป็นภูมิภพชาติที่เราสั่งสมบารมีในการบำเพ็ญจริงวันนี้หนทางของมนุษย์ที่จะรอดที่ไม่ไปสู่อบายภูมิหรือทุกขติปากเหวแห่งความลำบากคือทานศีลภาวนาและเมื่อสำหรับผู้ที่บำเพ็ญจริงจังเขาจะมุ่งสู่อริยมรรคอริยผลเพื่อหยุดความเกิดหยุดความเกิดดับความตายไม่ต้องวุ่นวายกับคำว่าเกิดตายนั่นคือนิพพานหลายคนไม่ได้ระลึกถึงนิพพานเพียงแต่ขอฉันมีความสุขไปวันๆฉันไม่อดไม่อยากฉันมีกินมีใช้ฉันสบายฉันก็พอใจแล้วระวังคำว่าสว่างมาด้วยกุศลกรรมเก่าที่ดีมาแต่จะมืดไปไม่ได้ขนขวายแสวงหาอริยทรัพย์เลยไม่ได้บันไดสามขั้นทานศีลภาวนาอย่าเลยละต้องบำเพ็ญมีความอุตสาหะมีวิริยะมีสมาธิมีปัญญานำพาชีวิตให้เจริญดวงจิตให้หลุดพ้นชีวิตเจริญตอนมีชีวิตอยู่และหลุดพ้นยามที่ลมหายใจที่จะดับในเฮือกสุดท้ายของมนุษย์จึงแยกชัดว่าใครปฏิบัติหวังผลเพียงไหนถ้าหวังแค่สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติหรือนิพพานหรือพรหมโลกก็มนุษย์เป็นผู้เลือกเรามีสิทธิ์เลือกในเส้นทางที่จะไปสู่สุคติและการกระทำที่ตกลงสู่อบายภูมิเรียกว่าทุคติยังไงยังไงก็ไม่คุ้มทุนรับรองได้ไม่คุ้มยืนยันไม่คุ้มกับผลที่เราจะได้รับหรือว่าผลลัพธ์ไม่คุ้มขึ้นตราชั่งแล้วไม่คุ้มมีชีวิตอยู่โลกมนุษย์ไม่กี่สิบปีร้อยปีหย่อนลงมาส่วนใหญ่หลังจากหมดลมหายใจภูมิภพชาติไปตามแรงกรรมอย่าล้อเล่นธรรมานี้เล่นอย่างอื่นเล่นได้แต่เรื่องกฎกรรมนี้ไม่ได้ล้อเล่นใคร
วันนี้มีหลายคนที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนนึกว่าอำนาจเป็นใหญ่สุดนั่นคือโลกมนุษย์แต่แรงกรรมต่างหากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องระวังนะนั่นคือข่ายดักสัตว์ทั้งหมดกับดักของตัวเองด้วยอย่าเพลินนะเดี๋ยวหมดเวลาโดยเราลืมกำหนดอายุไขลืมกำหนดรูปกายธาตุสี่ไม่ได้วันนี้ก็อาตมานี้ตอบโจทย์แล้วยังไม่ตายเราก็อยู่ที่แดนสวรรค์ที่บอกที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอคือการใช้ชีวิตที่จิตใจไม่ต้องวุ่นวายและไม่ต้องหลงแต่มาชัดเจนว่าชีวิตที่เหลือน้อยกว่าที่ใช้ไปแล้วจึงไม่มีเหตุผลที่ตมาต้องหลงชีวิตที่เหลือน้อยกว่าที่ใช้ไปแล้วแล้วเข้าใจแล้วว่านรกตั้งแต่ความหิวที่จัดว่าเป็นนรกตอนเราเป็นเด็กยังไม่โตเป็นหนุ่มสาวเพราะหนุ่มสาวนรกกลับมาอยู่ที่จิตใจเราแต่หลังความตายนรกอยู่ที่ภูมิของภพด้วยวิบากอกุศลกรรมอกตังทุกขตังชัยโยจะทำดีกว่าความชั่วนำไปสู่ทุกขติไม่เอางั้นเราก็จงเลือกทนทางเป็นสุขติธัมโมปาเปติสุขติงอัธัมโมนิริยังเนติกินจิตธรรมนำไปไหนสุขติอัธรรมนำไปไหนนรกไปทำไมผู้เจริญไปไหนสุขติพูดเสื่อมไปในทุกขตินี่ไงแล้วใครจะเข้าถึงสัจธรรมชีวิตตอนเป็นและหลังความตายอย่ามาล้อเล่นกับชีวิตไม่ได้ขนาดเขาว่าความรู้สึกอย่าล้อเล่นเลยไอ้นี่ชีวิตเรามาล้อเล่นหรือมาล้อเล่นกับคำว่าชะตากรรมบ้าไปแล้วคุณมันบ้าไปแล้วเคยได้ยินเขาว่าไหมบางทีคุณบ้าไปแล้วความคิดแบบนี้หรือคุณทำสิ่งนี้มันไม่ใช่หยุดที่ไม่หยุดก็เพราะกำลังตามใจตัวเองแล้วเส้นทางนั้นล่ะมันใช่ไหมล่ะจะตามใจตัวเองเพื่ออะไรความใคร่ความกำหนัดความขัดเคืองความยินดีความพอใจความไม่ยินดีความไม่พอใจเราตามใจไม่ได้ทั้งสองเหตุผลนี้ต้องเอาสติเข้ามากำกับอย่าเยอะ
ไม่อย่างนั้นเลอะเทอะรักมากก็เลอะเทอะหลงสติไปไหนในความรักความรักเป็นเช่นไรใครบอกความรักเป็นทุกข์โง่เลยนะแสดงว่ารักไม่เป็นรักแบบทรมานสุดท้ายรักกลายเป็นซาตานก็มีเยอะเกินไม่ใช่ไงความเกลียดก็เหมือนกันมีแต่อย่าเยอะถ้าเยอะแล้วมันจะเกิดเป็นเรื่องอื่นต้องเอาสติเข้าไปกำหนดด้วยไม่อย่างนั้นช่องว่างระหว่างพระกับมารอำนาจมารแผ่ทั่วไพศาลหมดแล้วงั้นกิเลสตัณหาคงไม่ถูกพัฒนาถึงขนาดนี้ดอกสุดท้ายเราก็มายอมรับสิ่งจอมปลอมกันมากกว่าสิ่งที่เป็นความจริงทุกวันนี้ไม่รู้ว่าคำพูดที่พูดมา10คำจริงกี่คำเห็นไหมเดี๋ยวนี้มีเครื่องจับเท็จด้วยก็เป็นทางเทคโนโลยีแต่จริงๆถ้าคนที่เหนือเมฆจับเขาไม่ได้หรอกถ้าบอกจับหัวใจเต้นแรงเต้นรัวผิดปกติไม่ใช่ใจเขาต่างหากที่เท็จเขาไม่ยอมรับสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทำต่อมาว่าคนเหล่านี้ที่ต่อมาบอกว่าหนักหนาสาหัสก็นี่คือข้อหนึ่งโดยเฉพาะผิดแล้วไม่รับผิดแล้วโยนความผิดให้คนอื่นทั้งที่ตนเป็นผู้ทำเข้าข่ายไปสู่นรกขุมลึกๆเลยนะผิดแล้วเทไถเนี่ยแต่ไม่ใส่ร้ายคนอื่นยังเบากว่าเบากว่าก็ว่าผิดตัวเองทำแล้วรู้แล้วยังใส่ร้ายยังให้ร้ายยังสร้างเหตุให้คนอื่นมารับผิดหรือให้เขาคาดเคลื่อนไปโจทย์คนอื่นว่าผิดอีกทั้งที่ตัวเองทำอยู่ชัดๆน่ากลัวไม่รู้ภาพกระตุกหรือเปล่าวันนี้ก็ให้พิจารณาหลักแห่งความเป็นจริงโอ้ภาพกระตุกเยอะคงเป็นเรื่องของสัญญาณมือถือหนึ่งหรือเป็นระบบของมือถือพอไลฟ์สดนานๆกระตุกแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งไม่เป็นแต่อีกรุ่นหนึ่งเสียงไม่มีสัญญาณเสียงเข้าก็เอาไปตามเหตุนะโยมนะให้ฟังดูนะอย่าเป็นนรกแล้วกันนะโยมนะภาพกระตุกตอนนี้ยังกระตุกอยู่ไหมฮะยังกระตุกอยู่นะนี่คือปัญหาแต่ว่าสัญญาณเสียงยังชัดอยู่ก็โยมหลับตาฟังแล้วกันไม่เป็นไรฮะเออเอาละพอดีพูดถึงนรกนะก็
กระตุกนี่เป็นนรกไหมก็โยมอยู่ที่ใจโยมแล้วล่ะนะแต่รู้ว่ามันไม่สบายก็เข้าใจแต่มันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จะว่ายังไงวิทย์ซื้อมาก็ได้แค่เนี้ยก็ไม่รู้จะว่าไงถ้ารุ่นนี้มันเข้าไลฟ์สดเฟซบุ๊กได้สัญญาณเสียงมาแต่ว่าภาพมีกระตุกแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งภาพไม่กระตุกนิ่งเสถียรแต่ว่าเสียงสัญญาณไม่มีงั้นโยมจะเลือกฟังแบบใบ้หรือมีเสียงที่กระตุกก็เอาตามนี้เนาะนาทีนี้ได้แค่นี้หรือใครว่ามีดีกว่านี้ก็มาเสนอดูเอาละก็ต้องยังกระตุกอยู่ไหมกระตุกนะไม่เลิกว่ากันไปนรกสวรรค์อยู่ในโลกนี้ก็โยมดูใจโยมก่อนแล้วกันนะเข้าบรรยากาศวันนี้ขอโมทนาเจ้าภาพนะดูภาพกระตุกไปสักพักก่อนวันนี้มีเจ้าภาพ4คณะศรัทธาด้วยกันนะคณะที่1นะวันนี้วันที่21มกราคมในปี64วันพฤหัส8ค่ำนะโยมสสิเรสบานและโยมเฟื่องฟ้าภูมิพยาก็ขอบทนาสาธุคณะที่สองโยมจงดีหน้าขำพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อปิ่นแม่จรหน้าขำและบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรก็ขอบทนาศรัทธาคณะที่สามจากโยมอารณีธาราพิทักษิณแผ่บุญให้กับเตียเอี่ยมแซ่งโง่และแม่อุ่นแซ่ลิมแม่หุ่นแซ่ลิมและบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรคณะที่สี่จากโยมกัญญาวันแซ่อุ้ยแผ่บุญให้กับพ่อชุนแซ่อุ้ยแล้วก็แม่กิมหวยแซ่โลและยายวัยยายใบช่างเย็นบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรแล้วผู้ร่วมวันนี้ก็โยมสุจิตราไกรเนตรและครอบครัวโยมสุวรรณาลิ้มศิลาและครอบครัวครอบครัวยักษ์ไข่แผ่บุญให้กับบิดาพระนรงค์สิริคุตโตก็ขอบุทนาวันนี้โยมชติมาบางขันถวายน้ำไฟ 10,000 บาทนะโมทนาและโยมสุวรรณาลิ้มศิลาและครอบครัวทำบุญศาลาเนกประสงค์อีก 10,000 บาทบำรุงน้ำไฟวัดอีก 5,000 บาทแผ่บุญให้กับพ่อหย่อนวาป้าวาฮาแซ่ลิ้มและบรรพบุรุษเทพทยดาโอ้มีแม่ย่านางด้วยนะและเจ้ากับในเวรเจ้าที่เจ้าทางก็มีผู้รอรับฟังโมทนาอยู่ที่บ้านเจ้าภาพนะก็เลยออนไลน์เดี๋ยวนี้เจ้าภาพใครจะจองก็แจ้งมานะทำบุญออนไลน์ให้โยมหมอจิตจาภาจงกินตรักษาพร้อมทั้งโยมบิดามารดาและคุณหมอสุทธิเวชมาสิงร่วมทำบุญถวายน้ำไฟอีก 10,000 บาทแล้วก็ขอมทนาสาธุภาพยังกระตุกอยู่ไหมหายแล้วเหรออ๋ออ้าวก็ว่าไปตามเหตุนะโยมนะถ้าเราคิดว่านี่คือปัญหาก็คือปัญหาแต่มีปัญหาเราจะทุกข์มากทุกข์น้อยอยู่ที่จิตเราค่อยๆแก้ไปวันนี้ทำได้แค่นี้นี่เป็นระบบของเทคนิคเราก็อยากให้เสถียรนะแต่ไม่เสถียร
ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก่อนตอนนี้ก็ตามเหตุก่อนนะก็เดี๋ยวมีช่วงเที่ยง4โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มมันเป็นธรรมบรรยายก็ของวัดพระพุทธแสงธรรมก็วันละ3คลิปและบรรยายสดตอนเช้าอีกคลิปก็เป็น4ก็จะเป็นโลโก้ของวัดพระพุทธแสงธรรมมีรูปอาตมาก็จะเป็นสัญลักษณ์ของวัดพุทธแสงธรรมจะมีรูปของอาตมาในวงเล็กๆนะเอาล่ะตั้งใจรับพรกันนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาวิวัชฉันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจัสสาดุขโรกัพพยาเวราโสกาสัตุทุปัฏวาอเนกอันตรายาเปกวินาชันตุอาเสสโตชัยสิทธิตนังลาภังโสติภาคยังสุขังบลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวะสิทธิปวันตุเตภวะตุสามพมังกันลังสัพพุทธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภาวันตุเตโยมลองดูใครเก่งเทคนิคของไลฟ์สดในเฟซได้ที่ทำให้สัญญาณเสียงเข้าได้ถ้าเราเปลี่ยนรุ่นตอนนี้พอเปลี่ยนรุ่นหนึ่งเสียงไม่ออกแต่ภาพดีเสียงชัดพอเปลี่ยนอีกรุ่นหนึ่งภาพกระตุกแต่ว่าเสียงออกได้ก็เลยไขว้กันอยู่นะใครเข้าใจแล้วก็เจอปัญหาและแก้ได้